สวัสดีค่ะ Welcome to Simply Gift วันนี้ก็จะชวนเพื่อนมาถักหมอนอิงที่หนูอยากได้ Granny Square Pillow แต่ว่าคลิปมันจะค่อนข้างยาวกิ๊บเลยจะแบ่งออกเป็น2 EP นะ EP วันนี้จะเป็นการทำ Granny Square และ EP ที่2เนี่ยจะเป็นการเย็บต่อชิ้นงานแพทเทิร์นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นก็หัดทำได้ไม่ยากเลยไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็ให้เราถักโซ่5แล้วถัก C ต่อให้เป็นวงแหวนวงกลมแถวที่1ถักโซ่3แล้วก็ถัก3ดับเบิลโครเชต์ในวงแหวนดับเบิลโครเชต์ที่2นะคะแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ที่3เสร็จแล้วถักโซ่2ทำมุมแล้วถัก3ดับเบิลโครเชต์1 2 3แล้วถักโซ่2เพื่อทำมุมแล้วถัก3ดับเบิลโครเชต์แล้วถักโซ่2เพื่อทำมุมตรงนี้เราจะถักดับเบิลโครเชต์แค่2ดับเบิลโครเชต์นะคะแล้วเราก็จะเกี่ยว C ตรงที่เราทำโซ่ขึ้นมาให้เป็นด้านละ3ดับเบิลโครเชต์แบบนี้นะคะต่อไปนะคะขึ้นแถวที่2ให้เราถักโซ่5แล้วถักดับเบิลโครเชต์หลักต่อหลักถักดับเบิลโครเชต์ในช่องว่างตรงรูใหญ่ๆตรงนี้นะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์หลักต่อหลักและในมุมก็ทำ1ดับเบิลโครเชต์และโซ่2เราก็จะได้แถวนี้เราก็จะได้5ดับเบิลโครเชต์ในมุมด้านนี้แล้วมุมก็ถักดับเบิลโครเชต์อีกครั้งแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์หลักต่อหลักก็คือง่ายๆช่วงมุมเนี่ยให้เราทำดับเบิลโครเชต์แล้วก็โซ่2แล้วก็ดับเบิลโครเชต์ดับเบิลโครเชต์ที่มุมแล้วก็โซ่2แล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์ที่มุมดับเบิลโครเชต์ที่มุมแล้วก็ถักหลักต่อหลักพอตรงหลักสุดท้ายนะคะให้เราถัก C เกี่ยวตัวโซ่เข้ามา5โซ่ตะกี้นี้ก็จะได้ด้านละ5หลักเนาะไปแถวต่อไปค่ะแถวที่3ถักโซ่5เหมือนเดิมค่ะและถักดับเบิลโครเชต์หลักต่อหลักถักในรูใหญ่ๆก่อนนะหลักที่1แล้วก็ถักหลักต่อหลัก
เหมือนเดิมค่ะที่มุมถักดับเบิลโครเชต์แล้วถักโซ่2แล้วดับเบิลโครเชต์อีกครั้งแล้วถักหลักต่อหลักแถวนี้จะได้7หลักนะคะด้านละ7หลักมาถึงหลักสุดท้ายให้ถักซีเกี่ยวโซ่เข้ามาซีเกี่ยวตัวโซ่เข้ามานะคะก็จะได้ด้านละ7ต่อไปแถวที่4ค่ะขึ้นโซ่5เหมือนเดิมแล้วถักดับเบิลโครเชต์หลักต่อหลักทำไปที่ลุยใหญ่กอหลักที่1แล้วก็ถักหลักต่อหลักแถวนี้จะได้9หลักต่อด้านนะคะเหมือนเดิมค่ะที่มุมถักดับเบิลโครเชต์โซ่2ดับเบิลโครเชต์ต่อไปเราจะเปลี่ยนสีนะคะในแถวที่5ถักโซ่5และในแถวนี้เราจะถักแบ็คลูปทั้งแถวเลยนะคะก็คือตะเข็บด้านนอกตรงนี้นะคะแทงเข็มไปตรงกลางหลักที่1ก็ให้เราแทงเข็มไปตรงตัวใหญ่ๆก่อนเนาะแล้วก็หลักถัดไปเราแทงเข็มไปตรงกลางแบ็คลูปแทงเข็มไปตรงกลางแบ็คลูปหลักต่อหลักนะคะเหมือนเดิมค่ะที่มุมถักดับเบิลโครเชต์โซ่2และดับเบิลโครเชต์จนมาถึงตรงหลักสุดท้ายนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะถักซีเกี่ยวตัวโซ่เข้ามาแถวที่6เราจะเปลี่ยนสีนะคะถักโซ่1เป็นกรอบของ Granny Square แล้วค่ะเป็นแถวสุดท้ายละให้ถัก X ค่ะในช่องใหญ่ๆเนาะแล้วก็ถัก X หลักต่อหลักแถวที่6แถวสุดท้ายนี้จะพิเศษนิดนึงค่ะตรงมุมเราจะทำ x 2หลักแล้วถักโซ่2แล้วถัก x อีก2หลักเน้นที่มุมแบบนี้ค่ะแล้วถักหลักต่อหลักเหมือนเดิม
ที่มุมถัก X single crochet 2หลักถักโซ่2แล้วถัก X อีก2จนถึงหลักสุดท้ายนะคะก็ให้เราถัก C ตรงหลักแรกที่เราเริ่มก็จะเป็นการเสร็จในส่วนของ Granny Square แล้วค่ะทำง่ายมากเลยใช่ไหมคะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบกิฟต์ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้ใน EP 2เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ